เอลโมโตฟอร์เทคน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% สำหรับบิ๊กไบค์มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับกับรายการสดนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา 18:30 นจนถึง 20:40 นครับอ่ะนะครับก็นอกจากจะชมนะครับทางช่องทูริชั่น691แล้วนะครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามเรานะครับช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ตัวเองถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วครับอยู่ในมือถือก็สามารถอยู่ยังไงก็สามารถที่จะส่งคำถามหรือเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของเราได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th ก็จะมีเรื่องราวมากมายในวงการรถจักรยานยนต์ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านแต่งร้านอะไรต่างๆก็จะมีลิงก์สามารถที่จะกดและลิงก์ไปหาได้นะครับและช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือช่องทางของ YouTube นั่นเองแน่นอนว่าเราจะดูรายการสดนอกจากช่องแล้วก็สามารถที่จะดู YouTube ได้เผื่อใครอยากจะดูเราอยู่ข้างนอกบ้านอยู่ในบ้านก็สามารถเปิด YouTube ดูก็เสิร์ชหานะครับ Speed Channel Official นะครับลงท้ายด้วยไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมรายการสดที่เรากำลังไลฟ์อยู่ขณะนี้ได้เลยครับครับผมและเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามีมากมายครับแต่ก่อนที่จะเข้าถึงเนื้อหาสาระจริงๆนั้นต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับและนอกจากนี้สารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิกไบคุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับผมมาวันนี้เบรกแรกมีเรื่องอะไรฮะวันนี้ก็เรื่องของ Speed Rider Clinicพี่กิ้งจัดสปีดไรเดอร์คลินิกครับผมก็มีอุปกรณ์มามากมายเลยครับผมอุปกรณ์เยอะเลยครับวันนี้มานะฮะเพื่อให้ช่างนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องหัวฉีดยุคหัวฉีดเพราะว่ายุคนี้ยุคหัวฉีดถ้าไม่มีเครื่องมือพวกนี้พวกเราจะทำงานได้ไม่ค่อยเต็มที่นะครับเครื่องมือนะฮะก่อนที่จะพูดถึงเครื่องมือนะฮะก็จะมีเรื่องของเครื่องมือที่ประจำติดรถสำหรับรถออโต้นะครับว่าเวลาเราจะเดินทางท่องเที่ยวไปไหนไกลๆนะอย่างน้อยเราเองก็ต้องมีเครื่องมือติดไม้ติดมือหรือติดในยูบ็อกไปบ้างนะครับอันดับแรกนะฮะเรื่องของการที่จะลื้อข้างนะฮะก็ต้องมีเรื่องของประแจนะประแจเช่นจะเป็นประแจตัวทีนะครับตัวที8ที10อะไรเนี้ยนะฮะส่วนประแจที่สำคัญหรือเครื่องมือที่สำคัญก็คือเรื่องของเครื่องมือพิเศษนะครับคือตัวนี้นะครับก็เรียกว่าตัว Y นะครับนะฮะตัวนี้มีหน้าที่ไว้ล็อกชามหน้าแล้วก็ชามคัดหลังนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับขยายให้มันเล็กใหญ่ได้ขยายเล็กใหญ่ได้ตามขนาดของชุดชามของแต่ละรุ่นนะครับชุดนี้ก็เป็นเครื่องมือช่างอีกหนึ่งเครื่องมือหรือว่าของที่นักเดินทางที่ติดไว้ในตัวรถนะครับสำหรับรถที่เป็นรถออโตเมติกนั่นเองคือต้องบอกจริงๆแล้วเครื่องมือประจำรถมันก็มีอยู่แล้วแต่มันไม่เพียงพอใช่นะมันจะติดรถมามีไขควงบล็อกเบอร์แปดเบอร์สิบครับบล็อกขาโนเทียนส่วนใหญ่มีแค่เนี้ยใช่ครับที่เหลือก็ตัวนี้คือน่าสนใจตัวนี้น่าสนใจนะฮะตัวนี้จะบอกไว้เลยว่าราคาไม่แพงอย่างที่ว่านะเราหาซื้อได้ที่คลองถมนะครับเครื่องมือตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องมือถอดคัสนะครับตัวนี้เป็นเครื่องมือพิเศษนะเครื่องมือพิเศษถอดคัสนะราคาอยู่ที่450บาทไม่แพงนะฮะเพื่อนแพงหรือช่างก็สามารถที่จะซื้อถอดเอาไว้เก็บประจำร้านนะประจำรถที่บ้านได้เลยนะครับแต่ถ้าออกทริปช่วงนี้ให้แนะนำให้ติดไว้ให้ติดไว้เพราะว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เข็นเข้าอู่ได้ร้านเยอะเดี๋ยวแวะตรงนู้นตรงนี้พอได้แต่จังหวัดนี้โอ้โหกินข้าวเลี้ยงข้างทางนะครับต่อไปนะฮะก็เป็นเรื่องของประแจนะฮะประแจพวกนี้นะฮะก็จริงๆแล้วอ่ะร้านช่างนะฮะหรือร้านซ่อมทั่วไปก็มีอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งตามบ้านชุดบล็อกอ่ะชุดบล็อกชุดบล็อกครับตัวนี้นะฮะก็ต้องมีติดไว้นะครับเวลาเราเดินทางไกลๆนะเราเองจะต้องรู้ก่อนเลยนะว่ารถของเราเนี่ยข้างเนี่ยน็อตเบอร์อะไรพูเล่หน้าแล้วก็พูเล่หลังน็อตเบอร์อะไรเราก็เตรียมเครื่องมือให้พร้อมกับการเดินทางนั่นเองนะครับต่อไปก็เป็นอีกตัวนึงนะครับซึ่งขาดไม่ได้เลยไม่อย่างนั้นแล้วท่านก็จะกินข้าวลิงข้างทางเหมือนกันนะครับคือข้าวลิงเหมือนกันจริงๆฮะเครื่องนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าตัวปะยางหรือตัวสตรีมใช่ไหมฮะที่เขาเรียกกันนะครับร้อยไหมนะฮะซึ่งเวลาเราเจอตะปูที่ไหนก็ตามนะเห็นปุ๊บเราก็สามารถที่จะซ่อม
บำรุงรักษาที่นั่นได้เลยแม้กระทั่งร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่สมควรที่จะมีเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคของบิ๊กไบค์อยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่มีอย่างในนะครับฉะนั้นแล้วเราจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือตัวนี้อย่างน้อยก็ต้องมีไว้แผลนึงเนี่ยฮะทำไปเล่นไปนะแผลนึงเราป่าทิ้ง50บาท80บาทก็มีถ้าเกิดแบบมืดจัดๆเลยเนี่ยประมาณสักเที่ยงคืนเนี่ยกดไปฮะ100นึงยังได้เลยนะฮะจะทำหรือเปล่าแล้วจะทำหรือเปล่าใช่มั้ยฉะนั้นนักเดินทางนะฮะเราต้องมีชุดนี้เขาเรียกว่าตัวเครื่องมือเขาเรียกว่าป่ายางเขาเรียกว่าอะไรนะฮะปัดสติมป่ะปัดสติมใช่มั้ยเย็นๆร้อยไหมอ่ะร้อยไหมนะไอ้ตัวนี้ก็ร้อยไหมโบท็อกอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ฮะร้อยไหมไหนก็มันร้อยไหมใช่ป่ะที่ไอ้อย่างเงี้ยไม่ตึงอ่ะเดี๋ยวนี้ว่าสตรีเค้าฮิตกันไปร้อยไหมร้อยไหมฮะนึกถึงเครื่องมือนี่เว้ยเค้าตึงตรงนี้นะรุ่นเนี้ยตึงยันตายเลยนะใส่เข้าไปอ่ะแล้วใช้อันนี้แล้วนะ100ไม่ไหวโอ้ตาตาไม่หลับถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับเนี่ยฮะไอ้นี่คือก็อย่าโดนร้อยเหรอเดี๋ยวเนี่ยฮะไอ้ตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่ากาวหรือไหมอ่ะไหมนี่แหละครับเนี่ยฮะไหมเราก็เหนียวในตัวเหนียวในตัวคนก็เรียกตัวหนอนบ้างอ่ะแล้วหนอนว่าเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปข้างในซูมหน่อยอย่างนี้นะฮะเหมือนการร้อยได้เหมือนการร้อยไหมได้ร้อยได้นะครับเสร็จแล้วนะฮะครึ่งนึงเสร็จแล้วพอทำเสร็จแล้วนะฮะอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วพอเจียวยางอย่างนี้เที่ยวร้อยปุ๊บนะฮะเราก็ทิ้มลงไปครับหรือไม่เจอขายก็ที่มันไปได้เลยจากใจเย็นครับถ้าสมมติมีน็อตเล็บขาอยู่เอาออกก่อนนะต้องเอาออกก่อนครับพอออกก่อนเสร็จแล้วเราก็ที่มันไปกดลงไปให้สุดเลยเป็นในรูรูปุ๊บเนี้ยเราก็ที่มันไปอย่างเงี้ยอย่างงี้นะเสร็จแล้วเราก็ดึงขึ้นมาฟลึดนะฮะพอเราดึงขึ้นมาปุ๊บไอ้ตัวตัวนี้จะค้างไว้กับที่ดึงเลยดึงฮะอย่างงี้ฮะมันจะเหนียวมากใช่ฮะมันจะหลุดออกมาหลุดแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณอย่างงี้ใช่ติดที่รูรูแล้วใช่แล้วก็เราก็หาเติมลมที่ปั๊มได้เลยตอนนี้ก็วิ่งใช้งานได้แล้วก็ขับมาเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปใช่นี่คือตัวหนอนหรือตัวร้อยไหมครับก๊อปร้อยไหมดีกว่าไหมไม่ต้องหน้ายังย่นย่นอยู่อ่ะตึงยันตายเลยเนี่ย นอนตายตามไม่หลับก็บอกว่าเป็นตลอดก่อนที่หาซื้อได้ตามหาซื้อได้ตามคลองถมนะฮะชุดนี้จะอยู่ประมาณ250บาทหรือ300บาทเนี่ยแหละครับเออไม่ได้แพงนะฮะก็เป็นเครื่องมือช่างที่ควรจะมีติดไว้ที่อู่หรือไม่ที่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อย่างน้อยนะฮะเราก็สามารถที่จะทุ่นแรงโดยที่เราเองไม่ต้องไปใช้เหล็กงัดยางมางัดแล้วก็มานั่งป่าสตรีมป่าอะไรเนี่ยมันวุ่นวายมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาจริงๆออกทริปเนี่ยไว้ใต้เบาะก็ได้โอ้สบายเลยฮะเพราะอะไรล่ะกูจะมีเรื่องรับจ็อบได้ด้วยกูจะมีเรื่องก็ขับไปเจอยางแตกให้ก็รับจ็อบได้ด้วยนะพี่เป็นไรอ่ะรถผมยางแตกครับอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเชื่อผมมาเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องก่อน50บาทวางยาไว้ใช่ไหมไม่เอาซวยแล้วทำไมเด็กแถวนี้วางยาไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรียกตำรวจมาไปมันเหมือนแต่ก่อนเนี่ยนะที่แบบยางแตกรถกระตุกแตกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าจะมีโรยเรือใบไว้ก่อนถึงรับยางอันตรายมีข่าวว่าใจหมดเนี่ยนั่นแหละครับก็เป็นเครื่องมือนะฮะประจำอู่ประจำร้านแล้วก็ประจำรถได้ในการได้ด้วยเดินทางไกลนะต้องเที่ยวใช่เนี่ยลองดูกับ PCS คันนี้ได้ป่ะได้ได้ลองจิ้มยาหรือว่ายาเพิ่งเปลี่ยนมาที่จริงอ่ะก็จะมียางมาแล้วจะมาเทสดูแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคราวนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือสำหรับรถวงการหัวฉีดนะครับที่หลายๆท่านที่เปิดอู่เปิดร้านซ่อมเปิดอู่อะไรก็ตามนะครับถ้าขาดเครื่องมือจำพวกนี้ท่านก็จะทำงานลำบากมากบอกได้เลยแล้วเครื่องมือพวกนี้นะครับมันเป็นเครื่องมือที่หากินได้ด้วยนะครับนะฮะหนึ่งนะครับเรื่องของอุปกรณ์นะฮะหลักๆเลยนะครับตัวนี้สิ่งที่หัวฉีดขาดไม่ได้นะครับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับร้านซ่อมอู่ซ่อมนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัววัดแรงดันปั๊มน้ำมันเบนซินนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถหาซื้อได้ตามเน็ตหรือตามเฟซอะไรก็เขาก็จะมีขายนะครับหรือไม่ก็เราจะทำเองก็ได้นะฮะซึ่งตัวนี้ผมสร้างเองทำเองไว้นะครับซึ่งใครเห็นสปีดไรเดอร์คลินิกเก่าๆเนี่ยจะเห็นตัวนี้อยู่แล้วนะครับตัวนี้จะทำงานง่ายแล้วก็คล่องตัวโดยที่ไม่ต้องฟังเลยว่าพอเปิดปั๊มติ๊กอีปั๊มติ๊กทักเอ้ยปั๊มติ๊กทำงานแล้วทำงานก็จริงฮะแต่ว่าแรงดันขนาดไหนแรงดันไม่พอฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันสามารถบ่งชี้ได้เลยว่าไอ้ตัวปั๊มติ๊กที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันกลับบ้านเก่าแล้วหรือยังนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาถอดปั๊มติ๊กมาแล้วเคาะเฮ้ยหายใช้งานได้มันก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของการเคาะนะแรงดันมันไม่ถึงแรงดันมันไม่ถึงเคาะก็จริงเปิดสุดกุญแจเสียงปั๊มติ๊กมันดังอี้อี้อี้อย่างเงี้ย
หนึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่อ่อนก็เป็นไปได้สองเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มติ๊กมันก็เกี่ยวด้วยกันได้ฉะนั้นแล้วเราเอาหูฟังเนี่ยเราเองอ่ะอาจจะเป็นหูเทพก็ใช่นะฮะหรืออาจจะไม่ใช่หูเทพก็ได้หูตึงถ้าหูเทพเนี่ยจะฟังรู้เลยไอ้เฮ้ยปั๊มติ๊กตัวเนี้ยเฮ้ยแรงดันมันดีว่ะเออนะฮะเอาหูแนบดูแต่จริงๆแล้วเราต้องใช้เครื่องมือพิเศษซึ่งยุคหัวฉีดนะฮะในบรรดาร้านซ่อมทั่วๆไปผมเชื่อได้เลยว่าร้านซ่อมทุกร้านจะต้องมีบางร้านมีแล้วนะฮะหลายๆร้านมีแล้วหรือบางร้านยังไม่มีนะครับก็รีบไปหาซะอย่างน้อยเนี่ยมันอำนวยความสะดวกเราอ่ะนะฮะเวลาเราเองจะซ่อมรถเนี่ยพอซ่อมรถปุ๊บเอ๊ะสงสัยว่าเปิดแล้วสตาร์ทรถเบาดับบ้างละบางทีสตาร์ทไม่ติดบ้างบุบบุบบุบแล้วก็ติดบ้างแหละก็ไปโทษหัวฉีดบ้างละไปโทษไอ้ตัวเซ็นเซอร์บ้างละไปโทษไอ้คอยบ้างละหัวฉีดหัวเทียนบ้างละฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบตามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของแรงดันปั๊มติ๊กไอ้ปั๊มติ๊กเนี่ยมันมีแรงดันหรือเปล่านะฮะไอ้การที่เราจะดูเรื่องของแรงดันปั๊มติ๊กนะครับต้องดูเปิดไปตามคู่มือคู่มือเขาก็จะมีบอกว่าให้แรงดันอยู่ที่2,780 กิโลปานะสูงสุดหรือห้ามต่ำกว่านี้นะอย่างเงี้ยเราก็มาดูเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะบ่งบอกเรื่องของแรงดันอยู่แล้วนะครับถ้าแรงดันมันตกลงมาแสดงว่าเอ้ยปั๊มติ๊กเนี่ยโอเคแล้วกลับบ้านเก่าคุณไปซื้อปั๊มติ๊กใส่ได้เลยไม่ต้องมานั่งมาเฮ้ยเอาเงินไปซื้อแล้วถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้อ่ะเราเองจะต้องเสียตังค์หรือเปล่า คือนี่พูดถึงช่างด้วยกันเพราะช่างเนี่ยจะเป็นห่วงเรื่องของการเปลี่ยนอะไหล่มากเพราะว่าอะไหล่หัวฉีดเนี่ยมันค่อนข้างแพงพอเปลี่ยนปั๊มติ๊กตัวเดียวปุ๊บเนี่ยพอเปลี่ยนเข้าไปปุ๊บว้าสตาร์ทไม่ติดอีกแล้วเนี่ยก็ต้องไปไล่อย่างอื่นฉะนั้นแล้วทะเลาะกันแทบตายจริงๆเคยเจอใช่ไหมฮะปั๊มติ๊กเนี่ยครับเวลามันเสียครับมันมีถ้าเกิดมันดับไปเลยครับอันนี้ง่ายรู้เลยว่ามันปั๊มติ๊กไม่ทำงานใช่ครับแต่บางทีมันยังทำงานอยู่ใช่ครับเปิดแล้วมันติดอยู่ใช่ครับแต่ว่าแรงดันไม่ถึงใช่รถวิ่งได้ด้วยแต่ว่าอาจจะแบบขี่ธรรมดาได้แต่ว่าปลายน้ำมันไม่มาไม่พอเพราะนั้นนะครับบางทีเถียงกันแล้วทำไมต้องเปลี่ยนจับเปลี่ยนไอ้หลอกมันเนี่ยมันก็ใช้ได้อยู่คุยไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นถ้ามีอันนี้ให้ลูกค้าดูก็จบใช่จบจริงมันต้องบอกว่ามันมีแรงดันตามที่กำหนดของรถแต่ละรุ่นของแต่ละรุ่นครับใช่ครับแล้วบางครั้งเนี่ยลูกค้าเราเนี่ยฮะไม่ใช่ว่าจะเป็นลูกค้าแบบหัวหมอก็มีอ่ะง่ายๆเอาแบบตรงๆแล้วกันหัวหมอก็มีบางครั้งเนี่ยพี่วินมอเตอร์ไซค์มาพี่ช่วยดูให้หน่อยรถผมสตาร์ทไม่ติดเลยหรือติดก็จริงแต่วิ่งแล้วดับเนี่ยช่างบอกเลยปั๊มติ๊กเลยครับเสียคราวนี้แล้วพี่วินเขาก็จะบอกว่าแล้วพี่ช่างรู้ได้ยังไงว่าปั๊มติ๊กเสียก็นี่ไงเปิดทุกคุณเจมันดังอี๊ดอยู่เลยเนี่ยยังติดอยู่เลยใช่เถียงไม่ได้อีกพอเถียงไม่ได้แล้วทำไงอ่ะเราต้องมีเครื่องมือตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับวัดแรงดันซะวัดแรงดันให้เขาดูพอดูนี่ครับแรงดันนะฮะของเดิมเนี่ยจะต้องอยู่เท่านี้นะแล้วพอใส่ของพี่เข้าไปเป็นไงฮะแรงดันพี่มันตกแสดงว่าปั๊มติ๊กพี่เสียชนะแล้วพี่ปั๊มติ๊กฟันธงแน่นอนเลยนะฮะนั่นก็คือแล้วคราวนี้มีหลักฐานบางทีหลักฐานอ้างอิงบางทีสายซิ่งอีกโอ้โหโมกันเต็มสูบเลยโมกันใหญ่เลยทำนู่นทำนี่รถทำไมวิ่งไม่ออกไปไม่เดินแก้กันใหญ่ไล่ข้างกันใหญ่ปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กไม่พอแรงดันไม่พอบางทีก็ต้องไปเอาหากล่องไอ้บูสต์คอยหรือบูสต์ปั๊มติ๊กอะฮะเป็นเพิ่มแรงดัน12-13.4 โวลต์เข้าไปมันก็จะช่วยได้ทำให้ปั๊มติ๊กก็ยังกลับมาใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเรามีกล่องเรียกว่ากล่องบูสต์ปั๊มติ๊กนั่นเองนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์สำหรับวัดแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ถังแบบไม่ต้องมโนกันไม่ต้องมโนกันเลยต้องคิดเองไม่ต้องคิดเองฉะนั้นใส่ไปรู้เรื่องใช่จริงอุปกรณ์มันก็ไม่ยากอะไรมันใช้ตัวเกวัตครับนะครับวัดปอนใช่ไหมวัดปอนก็มันก็จะมีมาตรวัดทั้งที่เป็นปอนแล้วก็เป็นกิโลปาสคาลตัวนี้มันก็คือเกวัดแรงดันเนี่ยแหละแต่มันจะมี2แบบคือถ้าเป็นแบบที่มันทนน้ำมันเบนซินได้นะครับตัวเกเนี่ยก็จริงจริงหาซื้อตามพวกร้านไอ้พวกปั๊มลมอะฮะที่ขายพวกนี้ก็จะมีอยู่อุปกรณ์พวกนี้ใช้งานได้ตัวนี้ก็อยู่ประมาณสัก 3-400 ครับแต่ฝากไว้นิดนึงในเรื่องของสายเสยก็ต้องเป็นสายที่ทนแรงดันเบนซินได้นะแล้วก็ข้อต่อก็จะมีในแบบที่มันมาตรฐานหน่อยเพราะไม่งั้นถ้าไปทำเองวันละปลดกุญแจแล้วถ้าสายไม่มาตรฐานหลุดกระเด็นนี่ตัวใครตัวมันนะก็ฉีดเต็มหน้านะใช่ฉีดเต็มหน้าเลยนะไม่ต้องห่วงโอเคครับผมแล้วไอ้ตัววัดแรงดันเนี่ยฮะวิธีการใช้ก็ง่ายแสนง่ายนะครับก็จริงๆแล้วเราก็ดึงจากไอ้ตัวปั๊มติ๊กจะมีข้อต่ออยู่เราดึงออกมาต่อข้อมอ่ะว่าเอาดึงออกมาใส่ตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็เสียบเข้าไปที่ตามเดิมของเขาเสียบแทน
ก็คือไปเอาไปคล่อมไว้อย่างเงี้ยไปเสพเข้าไปเนี้ยให้น้ำมันเบนซินมันไหลผ่านแค่นั้นเองแล้วเราก็จะรู้แรงดันแล้วว่าแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเครื่องมือสำหรับช่างโดยเฉพาะเลยนะครับอย่างน้อยทำงานได้คล่องตัวกว่านะครับส่วนนะครับอีกตัวหนึ่งเครื่องมือตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าเป็นสินค้าของคนไทยนะครับเป็นแบรนด์ไทยก็คือแบรนด์ของ API นั่นเองถามว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวไว้เบรกสองดีกว่าเบรกหน้าเบรกหน้าครับเพราะมันมีเรื่องต้องคุยอีกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ดูจริงๆเลยใช่ตัวนี้น้องนี่จะลื้อรถพิกิ้งอ่ะใช่มันจะลื้อครับอ้าวสนุกแล้วทีนี้อย่างนั้นเดี๋ยวช่วงพักเบรกเราช่วยกันลื้อหน่อยแต่ประกอบกลับไปเหมือนเดิมอ่ะไม่รู้เลยพิกิ้งอ่ะมาอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ